าวเสาร์อาทิตย์กลับมานะครับช่วงร้อยเรื่องเมืองไทยวันนี้นะฮะคุณมูฮัมหมัดรุสดีเช็คฮารุนนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็จะพาย้อนรอยนะครับไปชมนะครับพระยุคลบาทนะครับเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์เคยเสด็จประกอบพระราชกรณียกิจเยี่ยมราษฎรที่เจาะบากงนะครับเจาะบากงเมื่อ33ปีที่แล้วจังหวัดนราธิวาสนะครับเชิญฮะสะพานที่อยู่ในพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จทรงงานที่บ้านเจาะบากงอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสปัจจุบันได้สร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีตชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันสร้างสะพานไม้เหมือนในอดีตคู่ขนานอีกครั้งเพื่อพร้อมใจกันย้อนอดีตพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ปรากฏตามสื่อพระองค์ทรงถือแผนที่และมีพระราชปฏิสันถานกับราษฎรคนหนึ่งบนสะพานไม้ซึ่งราษฎรคนดังกล่าวคือนายพร้อมจินนาบุตรขณะนั้นอายุได้47ปีเป็นชาวบ้านเจาะบากงที่มารับเสด็จทีมข่าวสำนักข่าวไทยได้เดินทางไปยังบ้านของนายพร้อมพบว่าปัจจุบันนายพร้อมได้เสียชีวิตแล้วเหลือแต่ภรรยาและน้องสาวที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้น้องสาวนายพร้อมเล่าให้ฟังว่าขณะที่นายพร้อมกำลังทำนาได้ยินเสียงรถตำรวจทางหลวงนำขบวนเสด็จจึงวิ่งไปรับเสด็จพร้อมๆกับชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเมื่อถึงสะพานข้ามคลองโต๊ะแดงนายพร้อมถวายความเคารพขบวนเสด็จพระองค์จึงรับสั่งให้รถพระที่นั่งจอดและทรงมีพระราชปฏิสันถานกับนายพร้อมรู้สึกว่าดีใจมากที่พระบาทสมเด็จได้เสด็จมาที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นหมู่บ้านที่กันดารเป็นหมู่บ้านที่ว่าชนบทแบบว่าไม่มีการฟื้นฟูแบบว่าเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่มากไงเพราะว่าทางราชการเมื่อก่อนก็ไม่คัดค้านเท่าไหร่ผ่านมาแล้ว33ปีสะพานไม้ดังกล่าวผุพังไปตามกาลเวลาและได้สร้างใหม่เป็นสะพานคอนกรีตวันนี้ชาวบ้านเจาะบากงและหมู่บ้านข้างเคียงทั้งไทยพุทธและมุสลิมจึงพร้อมใจกันร่วมสร้างสะพานไม้เหมือนในอดีตคู่ขนานกับสะพานคอนกรีตในปัจจุบันเพื่อย้อนรอยพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐในการก่อสร้างแต่นำเงินบริจาคจากราษฎรในอำเภอสุไหงโกลกได้จำนวน 300,000 บาทโดยมีนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำศาสนาทหารตำรวจและชาวบ้านร่วมพิธีตอกเสาเอกเพื่อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการก่อสร้างสะพานไม้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวันนี้เราได้มาร่วมกันสร้างสะพานขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเครื่องเตือนใจและความรักความสามัคคีที่พวกเรามีอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานที่สำคัญเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัวนั้นไม่เคยทอดทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนพื้นที่แห่งนี้ในอดีตนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ห่างไกลมากแล้วก็เดินทางด้วยความยากลำบากแต่พระองค์ท่านก็ได้เสด็จมาที่แห่งนี้ในการสร้างครั้งนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการนะครับก็ได้ใช้งบประมาณการเขาเรียกถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่ามาเก็บุลุหรือว่าบริจาคสุดก็สร้างขึ้นมาใหม่นะครับเอาเลยกิจตาดอกแกปุริยากิจนะว่าตุกแกเรานี่ตัวเดียวเลยไม่กายอยู่เดียวไม่เป็นสิ่งแบบงาสมีอ่ะพอตุกตาบางคนเอาวันนี้นะว่าไปสมานเนาะเบสเดียวถ้าเด็กตุกเบสเด็กกาโฟสำหรับที่ดินบริเวณหัวสะพานแห่งนี้ชาวบ้านได้บริจาคเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์สำหรับปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปในอนาคตอีกด้วยนับเป็นการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านและส่วนราชการในการร่วมสร้างสะพานไม้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จและถือเป็นอนุสรณ์แห่งความสามัคคีของชาวบ้านเจาะบากงมูฮัมหมัดรุสดีเชคคารูนสำนักข่าวไทยอสมทรายงานว่าเป็นมหามงคลนะครับกับชาวบ้านก็ซาบซึ้งนะฮะชาวบ้านเจาะบากงอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสดิฉันเห็นภาพนี้มานานมากนะคะแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนใช่ไหมอยู่นราธิวาสเลยเหรอคะท่านเสด็จไปทุกหัวละแหงเมื่อ33ปีที่แล้วคิดดูนะคะครับค่ะ